นี่เลยนะครับหลังจากที่มีภาพออฟสุพนัทนี่หอบดอกไม้ช่อโตเลยนะสิริออนพร้อมกับกำไรทองคำโอ้ไปมอบให้กับน้องมินดานะครับมีทรัพย์สินที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวกันล่าสุดเธอออกมาเปิดใจนะครับบอกว่าอ่ะก็มีการนัดไปทานข้าวกันกับแก๊งเพื่อนซึ่งตัวเธอเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะไม่คิดว่าพี่เขาจะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้เปิดตัวนะแต่แค่เปิดใจนะครับคือหนูกับพี่ออฟเนี่ยเรายังไม่ได้คบกันจะเรียกว่าเปิดตัวแบบนี้ก็ไม่ได้นะคือเราก็นัดทานข้าวกันปกตินะครับโดยไม่คิดว่าพี่เขาจะมีดอกไม้ช่อโตมาให้ด้วยเขาบอกว่าให้ดอกไม้ย้อนหลังวันวาเลนไทน์ส่วนกำไรเนี่ยหนูถามว่าให้จริงหรือเปล่าเขาก็บอกว่าให้จริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าเขาจะจีบแต่มาช่วงพักหลังๆ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการคุยกันมากขึ้นพี่เขาก็มีหยอดมากขึ้นชวนไปทานข้าวกับครอบครัวด้วยนะไอ้ตรงนั้นแหละหนูก็เลยเริ่มเอ๊ะจีบหรือเปล่าตอนแรกหนูก็ไม่อยากฟันธงว่าจีบหรือเปล่าก็ต้องถามพี่ออฟเขาเองเพราะว่าหนูก็ถามว่าเขาจีบหรือเปล่าเขาบอกว่าจีบไม่เป็นแม่ไม่ธรรมดาพี่ออฟนะฮะอ่ะนะถามว่าตอนนี้สถานะตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าอะไรมินดาก็บอกว่าอันนี้หนูก็ยังไม่รู้จริงๆนะต้องไปถามพี่ออฟเขาว่าเขาจีบหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะส่วนหนูก็สแตนบายรอค่ะค่ะนะฮะส่วนในเรื่องของมือที่3อ่ะมาถึงประเด็นนี้นะฮะเธอก็บอกว่านะครับบอกว่าเห็นแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่เขาพิมพ์น่ะนะฮะหรือสิ่งที่เขาด่าเนี่ยมันไม่เป็นความจริงถ้าสมมุติว่าหนูไม่ได้เป็นมือที่3ไปแย่งเข้ามาจริงๆเนี่ยหนูก็ต้องรู้สึกแต่นี่หนูไม่รู้สึกอะไรนะครับหนูไม่ได้ไปแย่งเข้ามาคำว่ามือที่3ไม่ใช่เพราะตอนหนูไม่ได้คุยเขาตอนที่เขาคบกันค่ะนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ